สวัสดีครับพบกับรายการดีมสวิตMDFจะพาท่านผู้ชมไปเกาะติดรายละเอียด New Honda CRF 450RL สุดยอดรถ Enduro Bike รุ่นล่าสุดในตระกูล CRF Series เป็นรถโปรดักชันไบค์ระดับท็อปคลาสที่ใช้พื้นฐานเดียวกันกับรถแข่งที่คว้าแชมป์มอเตอร์คอร์สชิงแชมป์โลก MXGP ถึง2ปีซ้อนปี2019และ2020รวมถึงแชมป์ดาก้าแลลลี่2ปีซ้อนเช่นกันปี2020และ2021โดยตัวรถได้รับการพัฒนาขึ้นภายใต้คอนเซปต์ Always Unlimited ให้ทุกทางไร้ขีดจำกัดรูปลักษณ์โดดเด่นด้วยดีไซน์ที่ให้ความดุดันในสไตล์ออฟโรด Honda CRF 450LR ปี2021เป็นรถประเภทรถวิบากEnduro ระบบเกียร์เป็นเกียร์ธรรมดา6เกียร์ระบบระบายความร้อนด้วยน้ำสตาร์ทไฟฟ้าขนาดเครื่องยนต์449cc แบบเครื่องยนต์4จังหวะ TGM FI Unicam Overhead Camshaft 4 วาล์วประเภทน้ำมันที่ใช้ในการเติมเบนซิน91แก๊สโซฮอล์95 E10 แก๊สโซฮอล์91แก๊สโซฮอล์ E20 เบนซิน95ระบบใช้น้ำมันเชื้อเพลิงเป็นแบบหัวฉีด PGM FI ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิงอยู่ที่ 7.6 ลิตรระบบกันสะเทือนล้อหน้าโชกอัพไซด์ดาวขนาด49มิลลิเมตรโชว่าล้อหลังโปลิงโชว่าระบบเบรกล้อหน้าดิสเบรกดิสวินพิสตันลูกสูบคู่ล้อหลังดิสเบรกดิสซิงเกิลพิสตันลูกสูบเดี่ยวขนาดยางล้อหน้า80/100ขีด21 M/4 51P ล้อหลัง120/80ขีด18 M/4 62P ตัวรถมีขนาดยาว 2,280 มิลลิเมตรความกว้าง845มิลลิเมตรความสูง 1,260 มิลลิเมตรส่วนน้ำหนักของตัวรถอยู่ที่131กิโลกรัมAP Honda ผู้นำวงการรถจักรยานยนต์ในประเทศไทยได้เปิดตัวเมื่อช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาในราคา 339,000 บาทท่านผู้ชมครับ Honda CRF 450RL นับว่าเป็นตัวแรงทางฝุ่นที่นักบิดสายทางฝุ่นกำลังมองหาและเป็นที่นิยมกันในช่วงนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการดิมเซอร์วิส MDF ฝากกดไลค์กด Subscribe และกดติดตามเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยครับสวัสดีครับ